าสวัสดีค่ะวันนี้เราขึ้นมาถึงบนยอดเขาที่เรามาสร้างหุบเขาโพธิสัตว์คงจะต้องพูดว่าจากภูเขาที่ร้อนแรงจากนี้ไปเราจะทำให้ความอุดมสมบูรณ์กลับมาสู่หุบเขาที่ร้อนแรงนี้อย่างไรติดตามการทำงานปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เราใช้วันที่13เมษายนนี้เป็นนัดหมายของการขึ้นปีใหม่ค่ะการมีชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยการดีอย่างมีสติแล้วก็เริ่มนับ1จากวันสงกรานต์13เมษายนพุทธศักราช2563เราจะนำความชุ่มชื้นกลับมาสู่โลกน้ำที่ลดลงมาในใจของเรากลับออกไปเป็นน้ำใจที่เราจะให้กับโลกใบนี้โลกงดงามได้หรือสวยได้ด้วยน้ำใจจริงๆค่ะคุณจะเห็นป่านี้งดงามเพราะความงอกงามและเติบโตตัวตนเล็กป่ายิ่งใหญ่งานของเราประเสริฐเพราะเรามาเพื่อให้ไม่ได้มาเพื่อเอามีจิตที่คิดจะให้ที่เบามีความสุขที่ได้เดินป่าอย่างเบาๆเบากายเบาใจขึ้นไปอยู่สูงสุดแล้วมองลงมาเห็นโลกชัดขึ้นขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ส่งเสริมให้เราได้มีกำลังวังชาในการเดินทางแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าปัญหาแต่ปัญญามีไว้เพื่อความสำเร็จปัญหาจึงเป็นความสำเร็จของชีวิตนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant